มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่เชื่ออย่าลบลู่แฟนลูกยางไทยเผย3แต้มได้บารมีย่าโมช่วยคว้าแชมป์เอเชีย7กันยายน2566สำหรับความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะจีนไป3ต่อ2เซต25ต่อ21 25ต่อ27 25ต่อ19 20ต่อ25 16ต่อ14คว้าแชมป์ศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3ของพวกเธออีกด้วยนะคะล่าสุดค่ะมีแฟนลูกยางสาวไทยได้เผยว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โคราชกับสนามแข่งขันรวมทั้งแม่ย่าโมช่วยดลบันดาลเซตที่5ช่วง3คะแนนสุดท้ายที่ทีมชาติไทยได้จนปาดหน้าแซงจีนคว้าแชมป์ได้สำเร็จค่ะโดยโพสต์ข้อความผ่านทางเพจบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โคราชแม่ย่าโมและที่สนามแข่งมีจริงเพราะได้ข่าวว่าทีมงานและนักกีฬาได้ทำการไหว้ขอพรและไหว้ขอสารที่สนามแล้วก็บนบานสารเอาไว้1ทำแต้ม 13.13 แนนเสิร์ฟเอชไทยขึ้นนำ 14-13 ถ้าแนนไม่เสิร์ฟเอชมีโอกาสที่จีนจะตบทำแต้มแล้วขึ้นนำ 13-14 แทนทีมไทยแต่ก็เป็นไทยที่นำก่อน2แต้ม 14-14 บีมตบออกแต่เบอร์5ดันฟาวเน็ตถ้ามือไม่โดนเน็ตจีนจะนำไทยจีนจะขึ้นก่อนไทยเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไทยขึ้นนำก่อน3แต้ม15ต่อ14บีมเสิร์ฟลูกรับยากตัวเซตต้องวิ่งไปอันเดอร์บอลแล้วลูกมันออกนอกสนามตัวตีไม่ได้ติดเน็ตทำไมมันต้องมาเกิดตอนลูกสุดท้ายด้วยทุกอย่างมันเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเอาไว้หรือภาษาแบบที่คนไม่เชื่อก็คือมันเกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนั้นมันเรียกว่าฟลุกมากกว่ามั้งแต่เหตุการณ์ที่เรียกว่าฟลุกนี่แหละชาวบ้านทั่วไปเขาเชื่อว่ามันเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดลบันดาลช่วยเหลือเอาไว้สาธุไม่เชื่ออย่าลบหลู่แฟนลูกยางไทยเผย3แต้มได้บารมีย่าโมช่วยคว้าแชมป์เอเชียขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ